เฮียให้ร้านเฮียให้เป็นร้านข้าวผัดปูย่านเอกมัยที่เฮียตั้งใจทำข้าวผัดปูที่ดีที่สุดใช้ปูมาเกรดดีที่สุดให้ลูกค้าแบบเต็มๆสมชื่อเฮียให้เรียกได้ว่าโคตรปูโคตรกุ้งโคตรกั้งจัดเต็มเน้นคุณภาพและความอร่อยวันนี้เรายกหลากหลายเมนูมาจัดเต็มในรายการคุยแซ่บโชว์ขอต้อนรับอาเฮียที่มีแต่การให้ให้ให้ร้านเฮียให้ถึงเวลาอร่อยกันแล้วนะครับกับร้านอาหารชื่อแปลกๆชื่อว่าร้านเฮียให้นี่คือเจ้าของครับคุณเซิร์ฟฤทธิ์เติมไพศิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าใจตอนแรกนึกว่าเป็นชาวญี่ปุ่นทำไมเฮียให้ไม่ใช่อันนี้ให้เฮียให้เพราะเขาให้ปูใหญ่ที่สุดให้กุ้งใหญ่ที่สุดก่อนครับเซิร์ฟเฮียให้ครับชื่อมาจากไหนครับเฮียให้เป็นชื่อคุณพ่อนะครับไม่ใช่ชื่อผมครับเป็นเพราะว่าจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยจะเริ่มต้นจากคุณพ่อทุกอย่างเลยนะครับอ๋อคุณพ่อชื่อให้ใช่ครับใช่ครับก็เลยเฮียให้อ๋อแล้วจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงครับร้านนี้จุดเริ่มต้นก็คือจริงๆเราทางข้าวผัดปูแบบนี้ปูเยอะๆที่บ้านกันอยู่แล้วนะครับทีนี้วันนึงก็เกิดไอเดียว่าผมอยากจะเอามาทำให้ทำขายนะครับเพราะว่าในท้องตลาดไม่ค่อยมีร้านข้าวผัดปูที่ปูเยอะๆเท่าไหร่จริงมาเป็นวิญญาณปูใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากจะทำแบบจัดเต็มนะครับก็เลยให้เยอะอย่างนี้เลยโดยที่มีหมูสองและที่สำคัญคุณผู้ชมใครชอบกินข้าวผัดนะเสน่ห์ของข้าวผัดแบบนี้คือต้องมีกลิ่นไม่ไหม้นิดนึงคือกลิ่นติดกลิ่นกระทะจีนอ่ะใช่ครับเนี่ยใช่เลยอร่อยมากแล้วยังเนี้ยจานเล็กจานใหญ่ยังไงอะคุณก็อันนี้นะครับจานแรกเนี้ยจะเรียกว่าโคตรปูนะครับโคตรปูเนี่ยเสน่ห์ของมันอ่ะกับอีกอันนึงก่อนเรียกโคตรใหญ่อันนี้โคตรใหญ่อันนี้โคตรใหญ่อันนี้โคตรปูพูดถึงพี่เรื่องอะไรนะเรื่องอาหารจานนะครับโอ้ว่านักจ้าปังตองก็เขาผัดปูที่ร้านก็อย่างเงี้ยครับจะใช้ปูเยอะๆเลยแล้วก็จะใช้ปูม้าสุราษฎร์นะครับก็คือสำคัญคือปูต้องสดนะครับอันนี้ก็สุราษฎร์น่ะคือสุราษฎร์เป็นแหล่งปูที่ดีที่สุดแล้วเราก็ปูม้ามันจะตัวใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อหวานเพราะฉะนั้นส่วนกันเชียงส่วนก้ามที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะรสชาติดีแล้วก็ก้ามผมเนี่ยจุดเด่นก็คือว่ากินแล้วไม่ต้องแบบไม่มีกระดูกข้างในปกติเวลากินต้องรูดใช่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 ครับก็อันนี้จะเป็นก้ามล้วนนี่คือซิกเนเจอร์ของที่ร้านใช่ครับมีนั่นแล้วเนี่ยก็อันนี้เป็นตัวพิเศษครับที่มีเฉพาะช่วงนี้อันนี้เรียกว่าโคตรกั้งโคตรกั้งนะครับก็อันนี้เป็นโคตรกั้งกระเทียมนะครับจริงๆเมนูกั้งเนี่ยจะมี3อย่างนะครับเป็นกั้งกระเทียมกั้งพริกเกลือถ้าคนชอบแซ่บๆนะครับแล้วก็จะมีกั้งกะเพราอีกอย่างนึงอุ๊ยเลิศครับอันนี้จะเรียกขุยปูครับขุยปูเนี่ยก็จะเหมือนปอเปี๊ยะทอดไส้ปูนะครับก็ลองทานดูได้นะครับเป็นเมนูทานเล่นอุ๊ยบอกเลยนะกั้งเขาว่าปกติมันจะมีเปลือกสีมันจะแกะยากซะอันนี้มาเป็นเนื้อแต่ปกติมาเป็นเนื้อมาวางแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยพี่มันต้องแห้งและแข็งแล้วยังนุ่มอยู่เลยแสดงว่าสดมากเออเอางี้เรากินทุกจานนะแต่อันเนี้ยฝากไปให้ซีหน่อยละกันเพราะจะได้มีน้ำยาไงอันนี้แกงเขียวหวานน้ำยาขอโทษอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแกงปูใบชะพลูครับก็อันนี้เป็นแกงปูใบชะพลูก็คอนเซ็ปต์ผมก็คือว่าตักทุกคำปูทุกคำนะครับก็คือสมชื่อเฮียให้ก็อยากจะให้สิ่งดีๆกับลูกค้าให้เต็มๆต้องมีปูอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยต้องกินอันนั้นคือขลุ่ยปูใช่ไหมที่บอกมันเหมือนคล้ายๆปอบเปี๊ยะไหมเหมือนปอบเปี๊ยะทอดไส้ปูพี่กินน้ำยาเยอะๆเลยนะพี่ต้องใช้พี่มีเยอะอยู่แล้วนั่นเลยเดี๋ยวนะจานราคาประมาณเท่าไหร่ราคานะครับจานแรกก่อนก็ถ้าโคตรปูเนี่ยก็ปูเต็มๆอย่างนี้ก็จะอยู่340บาทนะครับนี่หรอใช่ครับจานละ340บาทปูเยอะมากอ่ะคุณให้เยอะมากนะครับก็จัดเต็มแล้วโคตรใหญ่นะคะโคตรใหญ่จะอยู่990นะครับอันนี้กินได้กี่คนครับประมาณลูกค้าจะมาประมาณครอบครัวก็5คน6คนอะไรประมาณนี้โอเคนะครับโอเคคุณเพราะว่าเยอะจริงๆนะคะนี่เห็นไม่ได้ว่าที่ร้านก็ให้อย่างนี้นะคุณมือผมตอนนี้อย่างนี้เลยครับของจริงอย่างนี้เลยให้ดูเทียบมือผมตอนนี้คือเยอะมากจริงๆค่ะคือราคาไม่น่าเกลียดเลยอันนี้น่ะกั้งนี่ก็จะอยู่360นะครับก็กั้งก็เยอะแบบนี้เลยเยอะมากจริงๆเอาอย่างนี้เราเห็นมีกุ้งมีเมนูอื่นด้วยคุณมีเมนูเด็ดอะไรที่ร้านอีกคะเมนูเด็ดจริงๆข้าวผัดปูตะกี้ยังไม่ครบสูตรนะครับคือข้าวผัดปูผมเนี่ยด้วยความที่ปูมันเยอะจัดจริงๆจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดราดไปจะไม่เหมือนร้านอื่นที่ต้องพริกน้ำปลาอะไรอย่างนี้กลมกล่อมอยู่แล้วครับก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเพิ่มความแซ่บนะครับก็จะถูกปากที่สุดเฮียให้ตั้งอยู่ที่ไหนเปิดเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับได้ครับเฮียให้ก็ตั้งอยู่ที่เอกมัยนะครับ
ก็ระหว่างเอกมัยซอย10กับ12นะครับร้านผมเนี่ยคือที่กล้าให้ปูอย่างนี้เพราะว่าร้านผมเป็นร้านลับนิดนึงนะครับเราอยู่ข้างบนของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าโลชาอ๋อรู้จักครับก็คือจะไม่มีหน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ก็จะถูกแล้วก็เลยให้ปูลูกค้าได้เยอะๆอย่างนี้ครับนี่เป็นที่มาไปสั่งก่อนได้มั้ยคะเบอร์อะไรโทรได้ครับก็ช่องทางติดต่อนะครับจะมี2ช่องทางถ้าเป็นเบอร์นะครับก็063-219-9100หรือว่าถ้าทาง LINE แอดก็ได้เดี๋ยวนี้ลูกค้าจะชอบทาง LINE แอดนะครับก็เป็นตัวแอดก่อนแล้วก็คำว่าเฮียนะครับ H E R E เฮียแล้วก็ H A I ให้เฮียให้นั่นเองมีส่งไหมเนี่ยส่งทุกวันเลยครับทุกวันนี้มีปิดร้านไหมไอ้มีร้านปิดไหมเปิดทุกวันนะครับ10โมงถึง5โมงเย็นนะครับหยุดวันพฤหัสวันเดียวเยอะพฤหัสนะคะเอาอย่างนี้อย่างที่พี่บอกขอบคุณเซิร์ฟมากเลยน้ำยาฝากให้ซีด้วยแต่เนี่ยพี่ฝากให้เอมี่จากสดาพรินติ้งครับมีชิ้นเดียวบนโลกใบนี้ใครอยากได้แบบนี้แล้วก็แอดสดาพรินติ้งมาช่วยและขอบคุณเซิร์ฟด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับร้านปูที่อร่อยมากๆอยากจะไปทานนะไปทานได้ที่เอกมัยเดี๋ยวเขาช่วยถือกิฟต์ฟลาเวอร์นะครับเพราะตั้งแต่คุยกันมารู้เลยว่าซีไม่ค่อยให้ดอกไม้เราขอมอบให้แอดกิฟต์ฟลาเวอร์ครับของคุณค่ะเขาไม่ได้ให้เป็นดอกเป็นช็อกให้เป็นกระเช้าอ๋อเหรออ่ะอย่างนี้เอมี่นั่งกินไปก่อนกินไปก่อนค่ะตอนที่วางไว้นี่ปากเอาไว้ก่อนแต่ว่าโอ้โหโอ้ยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ออนไลน์มาม่านะครับผมวู้ฮู้